ซื้อน่ะนี่มันเป็นหนึ่งนะทาเล็บเหมือนคนสุขภาพดีนะเลื่อมเล็บเลยนี่เดี๋ยวเจ๊ทำให้นะฮะการทาเล็บนั้นมันต้องมีศิลปะเฮ้ยหลับจริงเว้ยนิ้วต้องกรีดก่อนเลยนะฮะเอาเปลี่ยนข้างมาเลยตูดนี่ต้องนอนด้วยนะฮะทาเล็บเป็นการเก่งตูดต้องเก่งตูดแต่มันไม่ตรงนะครับไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นใช่ไหมคะน้องภูมิขาการทาเล็บต้องเก่งตูดด้วยเพราะว่ามันจะเพิ่มความมั่นคงน้องภูมิกินนมยังลูกนั่งนะเอาเวลาไปนอนทำเสียงไม่มีลูกเลยไม่เสียงครับน่าสงสารจังเลยครับภูมิเพลงพี่ขึ้นพี่หวยหาขึ้นก่อนนะฮะใช่ครับหวยขึ้นก่อนนะฮะใช่คือหวยหาหวยหาขึ้นแล้วที่ร้องแล้วแม่งนึกถึงเพลงวันไนท์โฮลลี่เลยเอมที่ตัดเล็บอยู่ไหนลูกไม่ตอนประกวดทูบีแบบผู้หญิงกลุ่มผู้หญิงเขาร้องเพลงเอมี่วันไนท์โฮลลี่แล้วเขาแบบมีหวยหวยตอนแรกเอมิกาพี่น้ำหวยหาก่อนแล้วเอมิกาขอบคุณค่ะจันปลุกเอมให้หน่อยดิทำไมอ่ะปลุกไม้เฉยๆนะไอ้แกงเขาหลับแล้วไม้ปลุกไว้หน่อยถามว่านั่นอยู่ไหนไอ้เนี่ยชอบปลุกเขาตอนนอนป่าวเหรอพี่ตอนเขานั่งอยู่ปกติก็ไม่ถามไม่เอ็มมึงนอนหลับไปไม่เป็นไรที่ปลุกจะตายแล้วต้นลมไงไม่นอนไอ้ทำไมสีมันซีดเลยเอ็มที่ตัดเล็บอยู่ไหนอ่ะกระเป๋าฮะนอนเหรอกระเป๋ากระเป๋าใหญ่กระเป๋าเล็กต้องพูดลองเกินแฮ่กระเป๋าใหญ่กระเป๋าเล็กกระเป๋าเล็กกระเป๋าเล็กหรือกระเป๋าใหญ่ล่ะกระเป๋าเล็กกระเป๋าเล็กที่มันแบบเป็นอย่างนั้นเหรอเล็บเป็นคนน่าเกลียดอ่ะดูดิอีคนน่าเกลียดอ่ะทำไมบอนเราประเด็นนางไม่ตัดเล็บนะครับผมนางบอกว่าเดี๋ยวทาเล็บออกทับออกใครเล็บเท้าไปเปล่าเล็บเท้าอ่ะคือเล็บเท้ายาวมากดูเท้าดูแล้วมันก็ดำๆอ่ะแล้วแบบเอาเทียมมันไม่ตัดไม่เป็นไรเดี๋ยวทาเล็บเอากบทาแล้วทาแล้วด้วยเปิดให้มองดูดิพี่เอ็มมันสวยงามดูก่อนดูก่อนลุ้นก่อนนะมีการลุ้นก่อนการลุ้นไม่ทาแล้วบ้างหนิเธอทาเล็บไม่ได้อยู่ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ถึงตอนไม่ทาหรือยังอ่ะพี่เอ็มลบเล็บลบเล็บทาใหม่ถึงตอนไม่ทาไม่ได้ขนาดนั้นแม็กขอร้องคุณนะโอ้ถ้าจำเธอบอกมาคืนนี้ในกระเป๋าเล็กใช่ป่ะอยากได้กี่ครั้งปวดข้อมานอนแล้วปวดหัวกี่ครั้งแม็กคืนนี้กี่ครั้งไม่รู้ดิคืนนี้พี่แม็กออกไปออกข้างนอกแล้วเบนคือผู้ชายเดินออกพร้อมกันเลยผู้ชายจะไม่ออกวันนี้ชัวร์ฟันธงวันนี้ผู้ชายไม่ออกใช่ไอ้บ้าผู้หญิงก็ออก